เศรษฐาสุทินเชิญผบ.เหล่าทัพชุดใหม่กินข้าวเที่ยงแบบส่วนตัวเพื่อแนะนำตัวกระชับสัมพันธ์พร้อมแจงเหตุผลเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เชิญว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่อาทิพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีรองผบ.ทสส.ในฐานะว่าที่ผบ.ทสส.พลเอกเจริญชัยหินเทารองผบ.ทบ.ในฐานะว่าที่ผบ.ทบ.พลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการผบ.กร.ในฐานะว่าที่ผบ.ทร.และพลอากาศเอกพันภักพัฒนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะว่าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันในวันนี้เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักกระชับความสัมพันธ์นอกจากนี้คาดว่านายกรัฐมนตรีจะชี้แจงเหตุผลที่เลือกนายสุทินมาทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะเดียวกันตามรายงานการนัดหารือจะเน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับทางกองทัพบกให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและกองทัพโดยเฉพาะสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนำมาบรรจุไว้ในนโยบายร่วมกับนโยบายของ11พรรคการเมืองและตามหมุดหมายรัฐบาลจะแถลงนโยบายในวันที่11กันยายนนี้สำหรับสถานที่นัดทานอาหารคือโรงแรมแห่งหนึ่งในกทม.และไม่ได้มีการแจ้งต่อสื่อมวลชนเนื่องจากนายกรัฐมนตรีอยากจะทานข้าวกับว่าที่ผบ.เหล่าทัพเป็นการส่วนตัวและพูดคุยอย่างเป็นกันเองไม่อยากให้เอิกกระเริกไม่อยากให้มีสื่อมวลชนมาทำข่าวอย่างไรก็ตามนายสุทินยังเตรียมที่จะเข้าพบนักวิชาการด้านความมั่นคงอาทิศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยก่อนหน้านี้ได้หารือกับนายไพศาลพืชมงคลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมซึ่งตามรายงานมีชื่อของพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมด้วยมีรายงานข่าวด้วยว่าก่อนหน้านี้ได้เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องการทำงานระหว่างรัฐบาลและกองทัพมาบ้างโดยนายเศรษฐามีนโยบายพร้อมจะทำงานกับกองทัพในฐานะรัฐบาลพลเรือนที่พร้อมรับฟังคำแนะนำต่างๆอีกทั้งในเรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์รัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนจะไม่ตัดงบประมาณดังกล่าวหากมีความจำเป็นเพราะเข้าใจดีว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะปกป้องประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนต่างๆที่จำเป็นต้องมีทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านและหากมีการเจรจาในเรื่องนี้จะขอให้ทางกองทัพนำเสนอยุทโธปกรณ์ภายในประเทศไทยที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเอาไปจำหน่ายกับประเทศนั้นๆในลักษณะการแลกเปลี่ยนหรือบาร์เตอร์ระหว่างกันซึ่งจะทำให้สินค้าที่เรามีอยู่สามารถมีช่องทางเพิ่มในทางการตลาดกับต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง